MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ที่ 5-6 ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพระเอกกลับมาบ้านเห็นย่ากำลังจะสระผมในครัวเพราะจะเหลือน้ำอุ่นให้ตนกับอาหยวนไว้อาบจึงอาสาสระผมให้นางเอกเห็นภาพที่แสนจะอบอุ่นนี้ก็คิดถึงวัยเด็กตอนที่เธอกับพี่สาวไปค้างบ้านยายเธอเก็บด้วงกวางใส่โถเอาเข้าไปนอนด้วยแต่พี่สาวให้เอาไปทิ้งจึงทะเลาะกันยายมาห้ามก็ยังไม่หยุดนางเอกบอกกับยายว่าไม่อยากเรียนเต้นหรือวาดภาพแต่อยากจะเลี้ยงลูกไก่โตขึ้นจะเปิดร้านขายของชำซื้อไอติมกับบะหมี่มากินทั้งวันแล้วจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อไก่ย่างให้ยายกินพ่อหวนคิดถึงวันเก่าก็อยากจะโทรหาแม่จึงขอยืมโทรศัพท์ต้าไม้โทรบอกแม่ให้ซื้อไก่ย่างไปไหว้ยายที่ห่วงซุยด้วยนางเอกทำไม้ตกแมวติดกระพวนส่งเสียงกรุ้งกริ้งต้าไม้ตื่นมาเห็นก็ออกมาเล่นด้วยอากุ้ยกำลังจะไปช่วยเป่าผิงทำขนมเปี๊ยะดอกไม้จึงชวนนางเอกกับต้าไม้ไปช่วยกันต้าไม้เป็นสาวเก็บตัวจึงไม่ค่อยอยากจะไปแต่สุดท้ายก็โดนอากุ้ยลากไปจนได้สาวๆไปกันหมดท่านหมากกำลังนั่งสมาธิอยู่รู้สึกสงบได้สักทีจึงออกมารำมวยจีนยืดเส้นยืดสายเป่าผิงทำนมแผ่นแบบที่ทอดขายตามตลาดอากุ้ยพานางเอกกับต้าไม้มาแนะนำให้รู้จักเป่าผิงเธอส่งนมแผ่นให้สองสาวลองชิมดูรสชาติคล้ายกับชีสไม่มีผิดอากุ้ยล้างมือเสร็จก็เรียกนางเอกให้ไปช่วยทำไส้กุหลาบซึ่งมีสองแบบคือแบบแยมและแบบสดเป่าผิงทำขนมเปี๊ยะดอกไม้เพราะเสี้ยๆกำลังจะไปเซี่ยงไฮ้จึงจะทำของกินบ้านเกิดให้ลูกชายนำติดมือไปด้วยเสียเสียกระตือรือร้นเตรียมตัวจะไปเซี่ยงไฮ้เซาซีถามนาน่าไม่หยุดหย่อนเกี่ยวกับที่นั่นจนเธอต้องออกปากว่าอย่ารบกวนขณะทำงานจู่ๆเพื่อนที่เซี่ยงไฮ้โอนเงินที่ได้กำไรจากการเล่นหุ้นมาให้เสียเสียจึงปรึกษากับนาน่าเพราะอยากจะเล่นบ้างเธอเห็นเขาไม่มีความรู้เรื่องหุ้นจึงไม่แนะนำให้ไปเสี่ยงเสี่ยวชุนมาถึงร้านเห็นเสียเสียนั่งอยู่ก็บ่นว่าอู้งานแล้วไล่ให้กลับไปที่ร้านแกะสลักพระเอกตามหาอาหยวนที่คอกม้าแต่ก็ไม่เจอจึงโทรไปบอกแม่อาหยวนว่าเขาเพลิดเพลินกับการเลี้ยงม้าหากไม่ยอมกลับไปคุนหมิงจริงๆก็จะหาที่เรียนในต้าหลี่ให้เองนางเอกกับต้าไม้เรียนรู้การทำขนมเปี๊ยะดอกไม้กับนมแผ่นและช่วยกันทำออกมาจนสำเร็จลองชิมตอนร้อนๆปรากฏว่าอร่อยมากเป่าผิงฝากขนมเปี๊ยะไปให้พระเอกส่วนต้าไม้พอกลับถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนอย่างเหนื่อยล้าอาหยวนกลับเข้าบ้านมาก็ถามหาของกินพระเอกเรียกน้องชายมานั่งคุยด้วยท่าทีซีเรียสอาหยวนเลยเลิกทำเป็นเล่นและตั้งใจฟังพอพี่ชายพูดถึงโรงเรียนก็บอกไม่ไปท่าเดียวเกลี้ยกล่อมให้กลับไปเรียนม.ปลายที่คุณหมิงให้จบก่อนก็ยังดีอาหยวนบอกตีให้ตายก็ไม่กลับไปเด็ดขาดพระเอกบอกไม่มีใครมานั่งจำเรื่องที่อาหยวนท้องเสียจนอึร่ากางเกงหรอกอาหยวนเห็นพี่ชายย้ำถึงเรื่องหน้าอับอายของตนก็โมโหทำท่าจะฆ่าตัวตายแล้ววิ่งออกไปนางเอกอยู่ด้านนอกได้ยินสองพี่น้องทะเลาะกันก็ไม่อยากรบกวนจึงวางขนมเปี๊ยะไว้หน้าบ้านอาหยวนไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกเลยเบรกไม่ทันล้มอยู่ตรงหน้านางเอกไม่อยากยุ่งเรื่องพี่น้องจึงบอกแค่ว่าเป่าผิงให้เอาขนมมาฝากกำลังจะกลับพอดีอาหยวนกอดขานางเอกไม่ให้ไปแล้วขังเธอไว้ในบ้านโทษฐานที่รู้ความลับของตนนางเอกสัญญาว่าจะไม่บอกใครพระเอกชวนเธอกินข้าวด้วยกันแล้วใช้ให้อาหยวนออกไปเอาเหล้าเชอรี่ที่หมักไว้ออกมาก่อนกลับอาหยวนย้ำให้นางเอกสัญญาว่าจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดนางเอกเก็บภาพถ่ายของวันนี้ติดลงบนบอร์ดแล้วส่งขนมเปี๊ยะดอกไม้ไปให้พ่อแม่พี่สาวรวมถึงพ่อแม่ของหนานซิงด้วยเสียๆแอบขโมยบัตร ATM ของแม่จนเกือบจะถูกจับได้จึงอ้างว่าเข้ามาเอากางเกงยีนพระเอกมาดูงานที่โรงผ้ามัดย้อมขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเรียนวิธีทำผ้าป้าคนหนึ่งสื่อสารกับนักท่องเที่ยวไม่เข้าใจจึงเรียกพระเอกไปช่วยแปลแล้วหันมาแนะนำโบรชัวร์กิจกรรมขี่ม้าชมธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวจีนเสี่ยชุนมาดูงานที่โกดังเห็นคนงานกำลังขนของก็บ่นว่าให้ระวังอย่าทำตกแตกไม่งั้นจะหักเงินเดือนเป่าผิงเตือนให้เสี่ยชุนพูดจากับลูกจ้างให้ดีหน่อยเพราะยังไงก็เป็นคนชุมชนเดียวกันเสี่ยชุนว่าทำงานต้องแบ่งแยกหน้าที่อยู่ที่นี่ทุกคนต้องเชื่อฟังเธอในฐานะผู้จัดการจู่ๆคนงานคนหนึ่งก็เมาเรื่องอาหยวนขึ้นมาอาหยวนมาถึงเรือนรมพัดพาโวยวายเรียกหานางเอกพอไม่เจอก็รีบออกไปทันที
นางเอกมาเอามือถือที่ซ่อมไว้พอเปิดเครื่องข้อความวีแชทก็วิ่งเข้าไม่หยุดเธอรีบเปิดเข้าไปดูข้อความของหนานซิงเมื่อเห็นว่าทุกอย่างยังอยู่ครบก็สบายใจขณะนั้นอาหยวนโทรเข้ามาให้รีบกลับมาเคลียร์เธอจึงโทรให้พระเอกรีบกลับมาพระเอกกลับมาบ้านเห็นเสื้อผ้าของอาหยวนหายไปก็นึกว่าน้องชายหนีออกจากบ้านอาหยวนนั่งดื่มกินกับเพื่อนที่ร้านอาหารแต่ไม่ยอมดื่มเหล้าเพราะอายุยังไม่ครบ18อาเฉียงเพื่อนรุ่นพี่แนะให้ยืนด้วยลำแข้งตัวเองอาหยวนไม่ยอมให้เพื่อนจ่ายค่าอาหารตั้งใจว่าจะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟหาเงินตั้งตัวให้ได้พระเอกตามหาอาหยวนจนค่ำก็ไม่พบนางเอกรีบอธิบายว่าเธอไม่ได้บอกเรื่องอาหยวนให้ใครรู้แต่เขาทำท่าเชื่อแบบไม่เต็มใจเธอพยายามพูดให้เขามั่นใจว่าเธอไม่ได้บอกใครแน่นอนแต่ไม่ว่าใครพูดก็ไม่สำคัญเท่าตอนนี้ต้องรีบไปตามหาอาหยวนให้เจอพระเอกยิ้มที่นางเอกเป็นคนจริงจังขนาดนี้พระเอกตามเสียชุนกับหยางกว้านจินมาถามว่ารู้เรื่องอาหยวนท้องเสียอึราดกางเกงได้ยังไงทั้งสองบอกได้ยินจากผู้อาวุโสที่บ้านกว้านจินตอบว่าพระเอกที่เอาแต่หาต้นตอคนปล่อยข่าวแต่กลับไม่ยอมตามหาน้องชายนางเอกบอกเรื่องขายหน้าของเด็กวัย 16-17 อาจกลายเป็นปมในใจได้กวานจินก็ยังทำเป็นไม่ใส่ใจพระเอกเลยเอาเรื่องขายหน้าของกวานจินตอนเด็กที่ลงเล่นน้ำแล้วโดนขโมยเสื้อผ้าจนต้องเปลือยกายวิ่งกลับบ้านกวานจินรู้สึกอายจึงเข้าใจอายวนพระเอกทำทีไม่ร้อนใจที่น้องชายหายไปเพราะมั่นใจว่าเสี้ยๆต้องรู้ว่าอายวนอยู่ที่ไหนจึงบอกว่าเดี๋ยวเงินในกระเป๋าหมดก็กลับมาเองถ้าไปฉกชิงวิ่งราวก็ปล่อยให้ตำรวจจับไปเลยเสี่ยชุนเองก็เชื่อว่าเสี่ยๆต้องรู้จึงถามที่อยู่อาหยวนแต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องป้าเฟิงรับอีเมลเคลมส้มเขียวหวานจากลูกค้าแต่มองดูภาพแล้วไม่ใช่ส้มพันเดียวกับที่ร้านขายจึงจะไม่ชดเชยให้เสี่ยชุนยอมเสียเงินดีกว่าให้ลูกค้าเขียนรีวิวแย่ๆซึ่งจะส่งผลกับการขายในอนาคตนางเอกนั่งชิลอยู่ที่ร้านกาแฟเสี่ยวชุนวันนี้ลูกค้าในร้านค่อนข้างเยอะนาน่าจึงให้การต้อนรับไม่ทันนางเอกอาสาไปช่วยเสิร์ฟพระเอกเห็นแบบนั้นก็แปลกใจนางเอกใช้ประสบการณ์ผู้จัดการล็อบบี้โรงแรมช่วยจัดการลูกค้าอย่างขยันขันแข็งพระเอกยิ้มกลิ่มแซวว่าผู้จัดการโรงแรมเสิร์ฟอาหารเป็นด้วยนางเอกถามหาอาหยวนพระเอกตอบยังไม่ร้อนรนว่ายังไม่กลับมานางเอกเลยประชดว่าอาหยวนเป็นน้องชายของเขาไม่ใช่น้องชายของเธอดังนั้นต่อไปก็จะไม่สนใจแล้วหลังลูกค้ากลับไปนาน่าเรียกให้นางเอกดื่มเมนูพิเศษของร้านที่ชื่อว่าพบกันเป็นชากุหลาบแดงสกัดเย็นดื่มแล้วทำให้สดชื่นเป็นรสชาติที่ต้องค่อยๆซึมซับอย่างช้าๆมีวัตถุดิบสำคัญอีกอย่างคือเวลาสมัยนี้ชีวิตคนเรารีบร้อนอยู่ตลอดคนแข่งกับเวลาก็มักจะพ่ายแพ้นางเอกนั่งมองหญิงชราสองคนซึ่งเป็นลูกมือที่ร้านแอบงีบหลับก็นึกถึงตัวเองกับหนานซิงขึ้นมาพระเอกเจอพ่อถั่วกำลังขับรถลากสำหรับพานักท่องเที่ยวชมธรรมชาติแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวน้อยลงจึงจะขายรถลากทิ้งแล้วเปลี่ยนมาดาวรถยนต์ไปขับแท็กซี่ที่คุณหมิงส่วนเมียก็จะให้ไปเป็นแม่บ้านแล้วส่งเงินมาให้ลูกเรียนพระเอกบอกให้อดทนอีกนิดรัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริมอยู่แต่พ่อถั่วบอกค่าใช้จ่ายรอไม่ได้พระเอกมาซื้อหลอดไฟที่ร้านชำเสี่ยวฉินรีบเมาเรื่องอาหยวนเอ๋อได้กางเกงพระเอกไม่อยากพูดถึงจึงเลี่ยงไปคุยเรื่องที่พ่อเสี่ยวฉินขอให้เขามาพูดโน้มน้าวให้เธอไปเรียนปักผ้าเสี่ยวฉินอารมณ์เสียนึกว่าจะคุยเรื่องสู่ขอเธอจึงบอกว่าจะขายของอยู่ที่ร้านไม่เรียนอะไรทั้งนั้นพระเอกมาเปลี่ยนหลอดไฟที่เรือนลมพัดพานางเอกสงสัยทำไมเขาดูไม่ค่อยเป็นห่วงน้องชายเลยตาไม้เล่าว่าอาหยวนเป็นน้องชายคนละแม่ตอนเด็กพ่อของพระเอกไปทำงานที่คุณหมิงต่อมาแม่ป่วยตายพ่อก็แต่งงานใหม่จึงมีอาหยวนอากุ้ยกับเป่าผิงมาหาพระเอกที่เรือนลมพัดพาเห็นนางเอกจึงแนะนำป้าเฟิงให้รู้จักทั้งสามเป็นลูกจ้างร้านค้าออนไลน์ของพระเอกส่วนเสี่ยวชุนเป็นผู้จัดการร้านกาแฟที่มีพระเอกเป็นเจ้าของฟาร์มม้าโรงปักผ้าย้อมผ้ารวมถึงเรือนลมพัดพาล้วนเป็นของพระเอกทั้งหมดนางเอกสงสัยตาไม้ไม่เคยออกไปไหนทำไมถึงรู้ไปซะหมดตาไม้แก้ตัวว่าหน้าหน้ามาเมาให้ฟังป้าทั้งหลายบอกให้พระเอกกระตือรือร้นออกตามหาน้องชายหน่อยตอนนี้คนในชุมชนซุบซิบกันว่าเพราะเขากับน้องคนละแม่จึงไม่ดูดำดูดีน้องผู้อาวุโสบอกอาหยวนน้อยใจเรื่องท้องเสีย
แล้วจะไม่ไปโรงเรียนมันไม่ถูกต้องกลับมาจะต้องตีให้เข็ดก่อนกลับป้าเฟิงขอคุยเรื่องในอดีตตอนที่อาเฉียงกว้านจินและพระเอกไปเก็บไข่นกจนเกือบโดนตำรวจกรมป่าไม้จับเพราะไม่รู้กฎหมายก็เหมือนกับอาหยวนตอนนี้จึงเตือนว่าจะทิ้งน้องให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดพระเอกกระซิบบอกป้าเฟิงให้วางใจจริงๆตนรู้ว่าอาหยวนยังปลอดภัยดีแต่อย่าเพิ่งบอกเป่าผิงกับอากุ้ยอาหยวนทำงานในร้านอาหารอย่างเหน็ดเหนื่อยโทรหาเซี่ยๆถามความเคลื่อนไหวที่บ้านก็รู้ว่าย่ากับพี่ชายยังใช้ชีวิตตามปกติไม่ออกตามหาตนสักนิดเซี่ยๆเกลี้ยกล่อมให้กลับไปเรียนได้แล้วอาหยวนไม่กลับขอตามเซี่ยๆไปเซี่ยงไฮ้ด้วยแต่เขาปฏิเสธเซี่ยๆเห็นกองทุนหุ้นที่ลงเงินไปกับเพื่อนออนไลน์เข้าดูไม่ได้ก็กังวลใจรุ่งเช้าก็เก็บข้าวของเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เป่าผิงย้ำแล้วย้ำอีกให้โทรรายงานเป็นระยะระยะนางเอกเริ่มปรับตัวกับชีวิตที่ยูนนานได้แล้ววันนี้เธอจะไปออกกำลังกายส่วนพระเอกเตรียมตัวเข้าเมืองไปคุยเรื่องงานออกจากบ้านเจอนางเอกพอดีจึงทักทายแล้วแยกย้ายกันไปเซี่ยไปเซี่ยงไฮ้แล้วทิ้งจดหมายบอกอาจารย์ให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆหากหาเงินได้มากจะกลับมาดูแลเสี่ยวชุนทักทายอาจารย์เซี่ยแล้วบอกว่าตอนนี้พระเอกไปสู่เหอเพื่อช่วยดีลงานให้กับเขาแล้ว EP ที่6ก็จบลงติดตามณที่สายลมรักพัดผ่าน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ